มาที่แรกเลยครับเทเลเมดครับเทเลเมดนี่เขาเคลมว่าอะไรกล้องทวิสเฟสทวิสเฟสอ่ะพี่เบนซ์จัดทวิสเฟสของพี่ดิตอนแรกนี่ทวิสเฟสผมไม่แน่ใจนะว่าคืออะไรเห็นคนแบบแชร์กันเยอะมากตอนต้นปีครับผมก็เข้าใจว่าเป็นหน้าของจัสตินจอนสันเวลาตีเสร็จแล้วตีไกลๆแล้วหน้าเขาแบบบิดเบี้ยวบิดเบี้ยวชื่อเรียกอะไรวะนี่แต่จริงๆไม่ใช่นะทวิสเฟสนี่เป็นเทคโนโลยีของเทเลเมดของหน้าไม้ของหน้าไม้จริงเราก็อยู่ตรงบูธเทเลเมดพอดีเลยไปชมไหมคะไปลองถามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่รบกวนหน่อยครับเทเลเมดเนี่ยหลังๆมาเขาเคลมว่ามีหัวไม้ที่ดีที่สุดถูกไหมพี่เห็นมีหัวเต็มเชลฟ์เลยเต็มมีเท่าไหร่ก็ขายหมดไหมครับช่วงนี้ใช่ครับครับเทคโนโลยีมันดียังไงครับของตัวใหม่เนี่ยครับคือจะเราของเราจะดีตรงที่คือนักครอบทุกระดับสามารถตีได้หมดเลยครับครับครับเพราะว่าตัวหน้าไม้เราสามารถตัวลดไซส์สปินครับหรือไม่ก็มีสามารถตัวปรับองศาหน้าไม้ได้อ๋อก็ทำได้นะทีนี้เราสงสัยในชุดของมือใหม่ชุดขอชุดมือใหม่บ้างดีกว่าพูดถึงชุดมือใหม่ครับมีเซตไหนที่จะพอแนะนำให้ได้ไหมครับมีกินเนอร์ของมือใหม่มีไหมครับถ้าเป็นมือใหม่ของเราเป็นรุ่นใหม่จะเป็นตัวซีรีส์ M4 ทั้งหมดเลยครับเป็นชุดเหล็กใช่ไหมครับคือทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวไดเวอร์แฟร์เวย์ชุดเหล็กครับให้ขอพาไปดูหน่อยมีตรงไหนเอ่ยถ้าเป็นตัวชุดเหล็กเยอะมากเลยอ่ะชุดเหล็กครับเป็นด้านในนะครับชุดเหล็กก็จะเป็นตัว M4 รุ่นนี้ครับM4 แบบนี้ขอดูอันนี้ได้ไหมครับสักเอาอันนี้เป็น M4 หมดเลยใช่ไหมครับครับหลักการก็จะเป็นกาไฟท์จริงๆเรามากับพี่อ้อยหวานนี่พี่อ้อยหวานมีเซตผู้หญิงไหมหรือว่าอย่างนี้ผู้หญิงครับอันนี้อาจจะยังไม่เหมาะกับผู้หญิงใช่ไหมแต่ที่ผมว่าเหมาะมากๆเลยกับโกล้องนะเพราะว่าโซใหญ่มากเลยตีพลาดๆตีไม่ค่อยเต็มหน้าไม้ไงก็ยังตีไกลได้จริงไหมโป้กัดกันเองทับผมกันจังเลยนะครับนี่แต่ผมชอบนะดีไซน์ตรงคอของเหล็กเนี่ยแล้วเหล็กมากเลยเหล็กชุดนี้มีเรียกว่ายังไม่เหมาะกับผู้หญิงถ้าเป็นของผู้หญิงบิ๊กินเนอร์ดีกว่าบิ๊กินเนอร์สำหรับผู้หญิงนะครับอ๋ออันนี้จะเป็นของผู้หญิงซึ่งเป็น M4 เหมือนกันใช่ไหมครับแต่ M4 แล้วต่างกันยังไงครับจะเป็นเรื่องของตัวเรื่องก้านอ๋อหัวเหมือนกันใช่ต่างกันตรงก้านจริงผมว่าเหมาะนะเพราะว่าสำหรับปีนี้ถ้ามันแข็งเกินไปพี่บ่าวก็อาจจะสร้างใช่มันจะสถานสถานด้วยยกตัวอย่างนะนี่เหล็ก7ครับนี่เหล็ก6รุ่นเดียวกันยังสั้นกว่าแต่ก้านผู้หญิงแต่ดูแล้วเนี่ยสั้นกว่าแน่นอนผู้หญิงจะตัวจะหลอดกันนิดนึงกว่าแต่อาจจะเป็นเพราะสเปคเอเชียหรือเปล่าถ้าสังเกตอีกอย่างนึงนะกริปเล็กกว่าด้วยถ้าเทียบมือกันมือสตรีเนี่ยก็น่าจะเล็กกว่ามือสตรีบุรุษใช่ไหมใช่แล้วโดยปกติแล้วลูกค้าที่เข้ามาซื้อที่นี่เป็นลูกค้ากลุ่มไหนครับจะเป็นกลุ่มนักกอล์ฟคนไทยครับนักกอล์ฟคนไทยใช่ครับผู้แปลกนะพี่เบนนะเพราะว่าจริงๆที่นี่นี่จริงๆคนชาติเดินเยอะคนญี่ปุ่นคนเลยใช่จริงแต่ว่าที่นี่ผมว่าเลยของเขาเยอะนะผมเดินมาเขามีครบทุกเกือบทุกสเปคเลยแต่ที่ผมดูอยู่แน่ๆเนี่ยเราดูชุดมือใหม่พี่ดูชุดของพี่ตลอดเลยเป็นที่ชอบมีสมาธิมีสมาธินิดนึงโอเคต่อโอเคตอนนี้นี่ของเทเลเมดอาฝากเก็บก่อนครับขอบเก็บก่อนนี่คือของผู้หญิงการเฟกแอลเฟกแอลนี่เลดี้อยู่ละเลดี้สำคัญกว่าเท่าไหร่คะต้องดูน้ำหนักด้วยอันนี้เราต้องถ้าเกิดจะฟิตจริงๆเนี่ยพี่อ้อยหวานก็อาจจะต้องเหมือนกับว่าไปฟิตมาก่อนไม่ก็เดี๋ยวนี้ไงก็มีอะไรน่าสนใจระหว่างมีที่ใดที่ลองเมื่อกี้แอบเห็นแว๊บๆตรงนี้มีที่ให้ลองด้วยใช่ไหมครับของเราคือมีที่ให้นักกอล์ฟสามารถลองตีได้เลยครับคือเราจะมีเครื่องให้ดูว่านักกอล์ฟตีไปด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยดูได้หมดเลยก็มาบอกทางที่แล้วก็หยิบไปได้เลยใช่ครับต้องเอาเทปอะไรมาติดไหมครับหรือว่ามีชุดเดโมอยู่ตอนนี้คือหน้าร้านเราจะไม่มีชุดเดโมครับผมครับก็คือสามารถลองตัวนี้ได้เลยอ่ะนี่ลองตีแต่ว่าคือจะมีการแปะเทปใช่ครับโอเคได้เอาเป็นว่าสำหรับที่เนี่ยผมคิดว่ามีรุ่นนี้นะที่เหมาะกับทางพี่อ้อยหวานถูกไหมแล้วก็มีการเลดี้ด้วยแต่จริงๆเนี่ยผมมีอีกเซตนึงอยู่ข้างหน้าผมเห็นเดี๋ยวไปดูกันแต่นี่คือแน่ๆก่อนสรุปของเทเลเมดตอนนี้มี M4 Lady Flex แต่ว่าก้านเป็น Lady Flex เดี๋ยวเราจะวัดกันด้วยไม่เหล็ก6ก็เหล็ก7ของทุกแบรนด์แล้วมาดูว่าเหล็ก7ไงเหล็ก7อ่ะบิกินเนอร์จริงๆต้องเหล็ก7เหล็ก7ใช่มาดูว่าเหล็ก7ของเหล็ก7ตัวนี้ใช่มั้ยค่ะเอาไปเลยมั้ยขอ
ขอเอาไปก่อนได้ไหมครับขอเอาไปก่อนได้ไหมได้เลยโอเคไปได้เลยถ้าจะไปดูแบรนด์อื่นก็ขอขอบคุณพี่มากครับเดี๋ยวเราไปดูแบรนด์อื่นก่อนครับขอบคุณค่ะขายเทเลเมตเนาะพอพูดถึงรองเท้าครับเดี๋ยวนี้คิดนะปุ่มๆแบบนี้ที่ไม่มีสายรัดใช่ป่ะใช่ไหมเพราะว่าไม่มีสายรัดเหมือนกันดูดิไอ้นี่ไม่ใช่ละคือของพี่ไม่มีตังค์ซื้อเชือกรองเท้ามันไม่เหมือนกันต้องแยกก่อนอันนี้จริงๆก็เป็นอีกเทคโนโลยีนึงที่สมัยนี้เหมือนคนขี้เกียจมากขึ้นอ่ะชอบไม่อยากลงไปแบบปลูกเชือกรองเท้าใช่เหมือนกันพอจะปลดล็อกก็ดึงแล้วก็ไอ้นี่ก็ถอดล็อกได้แล้วพอจะใส่ก็ติดกลับไปใช่แล้วบีบซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยหลายแบรนด์มีเยอะใช่ไหมครับหลายที่มาที่เจ้าต่อไปนี่ก็เรียกว่าเป็นอีกเจ้าหนึ่งที่โด่งดังป๊อปปูล่านะก็อยู่ที่คาร์ลเวย์คาร์ลเวย์กอล์ฟก็ไปถามผู้เชี่ยวชาญดูไหมที่ประจำที่โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับไม้เซตมือใหม่เซตมือใหม่แนะนำจะเป็นในส่วนของชุดฟูลเซตวอลเบิร์ดนะครับผมสำหรับมือใหม่พี่ผมขอถามหน่อยที่เซนเซชั่นลงซูเปอร์สปอร์ตเนี่ยคนที่เข้ามาซื้ออุปกรณ์เนี่ยชุดมือใหม่เนี่ยขายได้เยอะไหมคิดที่ผมอยากรู้เนี่ยเพราะว่าอยากรู้ว่าคนหัดตีกอล์ฟเนี่ยมีมากขึ้นไหมในช่วงหลังๆก็กลางๆครับกลางๆมันไม่ได้บูมมากใช่ไหมเหมือนกับพวกหัวไม้รุ่นใหม่อย่างอีพิกอะไรอย่างนี้ใช่ครับอืมครับครับก็เรียกว่ายังพอมีบ้างครับแต่ว่าอาชญาไม่เทียบเท่ากับคนที่เล่นอยู่แล้วจริงๆเรามาดูผมไอ้บิกินเนอร์ถ้าเป็นรุ่นวอลเบิร์ดเนี่ยที่พี่เขาแนะนำมาเนี่ยดูเหมือนจะเป็นอุปกรณ์ของผู้ชาย อย่างแบบคุณอย่างเงี้ยถ้าเพิ่งหัดตีกอล์ฟใหม่ก็ตีได้เลยถ้ามากับผมอีกแล้วนะคือวันนี้เรามาถามกับพี่อ้อยหวานมากกว่าว่าเข้ากับพี่อ้อยหวานหรือเปล่าไอ้แต่นี่ถามพี่เลยก็ได้ว่าสมมติถ้าเป็นทางเนี่ยสุภาพสตรีแข็งแรงตีเป็นควรจะเป็นหัวไม้เป็นฟูลเซตไหมหรือว่าทางพี่แนะนำเป็นหัวไม้แบบเป็นรุ่นใหม่เลยฟูลเซตคงจะไม่ได้ครับผมครับเขาค่อนข้างรูปร่างแข็งแรงครับสปีดค่อนข้างเยอะนะครับครับสำหรับมือใหม่ถ้าเป็นเซตโซแลตัวนี้สำหรับบิกินเนอร์ก้านค่อนข้างจะอ่อนอันนี้คือจะมือใหม่ไปเลยใช่ไหมครับอืมโซแลนี่เหมือนชื่อคล้ายๆผู้หญิงอยู่แล้วหรือเปล่าครับก็ดูดีไซน์การออกแบบโซแลใช่นะเพราะว่าดูเหมือนจะเหมาะกับสุภาพสตรีจริงๆผมคิดว่าควรจะลองนะครับอาจจะดูพี่ค่ะว่าอาจจะไม่เหมาะแต่ขอยืมไปลองก่อนควรจะลองใช่เพราะว่า1มันเป็นการที่น่าจะอ่อนที่สุดถูกมั้ยพี่แล้วถ้าไม่ใช่ชุดนี้สําหรับสุภาพสตรีมีการ Ladies Flex มั้ยจะเป็นตัว Epic Star โอ้ยเป็นหัวไม้เป็นหัวไม้ไปเลยหัวไม้ไปเลยยังไม่มาชุดเล็กยังไม่มาแต่ว่าชุด Epic เนี่ยก็มีชุดเหล็กเหมือนกันมีสําหรับพูดถึง Epic มีครับไดรเวอร์ของ Epic ก็เรียกว่าเป็นที่นิยมสูงมากใช่มั้ยครับแต่จริงๆนี่ผมว่าติ๊กติ๊กมันตกรุ่นไปแล้วไม่ใช่เหรอพี่จริงๆตอนนี้มันมีรุ่นโรกที่กำลังจะออกมาหรือออกมาแล้วพี่มีตอนนี้มีทำเดโมแถวสนามทวอ๋อทำเดโมอยู่ของยังไม่เข้ายังไม่เปิดตัวครับแต่พี่ก็จะเหมือนกับว่าได้อัปเดตมาว่ามีหัวไม้กำลังจะเข้ามาเดี๋ยวไว้ไปลองเดี๋ยวไว้ไปลองนะเดี๋ยวผมขอยืมลองเหล็ก7โซแลได้ไหมพี่ได้ครับโอเคครับส่วนนี้เป็นไม้เด็กขอถามเพิ่มนี่เป็นไม้เด็กใช่ไหมครับครับผมที่ไม่แข็งแรงหรือว่าคือหาเล่นใหม่ก็ฟังเลยครับอ๋อโอเคพี่เบนซ์คุณไม่แข็งแรงนี่ไงสำหรับพี่เฮ้ยผมว่าผมใช้เหล็ก7นี้ตีไกลกว่าเหล็ก7คุณจริงเนี่ยเฮ้ยยังไงจะโม้ไปหน่อยวะวันนั้นเกินไปนิดนึงโอเคยังไงก็ต้องขอบคุณพี่จากทางคาร์ลเวย์มากเราได้เหล็ก7ของโซแลไปละแล้ววันนี้พี่อ้อยหวานขอบคุณค่ะเดี๋ยววันนี้พี่อ้อยหวานได้ลองเดินดูอย่างอื่นว่าเขามีอะไรสนใจบ้างมีเทเลเมดแล้วก็คาร์ลเวย์ละสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็มาที่แบรนด์ที่1 2 3 3ละครับแต่แบรนด์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่เขาถูกสร้างมาเพื่อ serious golfer แต่จะต้องถามผู้รู้เลยดีกว่าว่าจริงๆเนี่ยถ้ามีนักกอล์ฟ beginner ไม่ว่าจะเป็นสุภาพบุรุษหรือว่าสุภาพสตรีเนี่ยอย่างยกตัวอย่างพี่อ้อยหวานเนี่ยเหมาะกับเซตแบบไหนบ้างครับจริงๆแล้วถ้าบอกไททานิสนะครับก็
เป็นชุดบิกินเนอร์นะครับเราก็จะมีชุดเหล็กที่ว่ารุ่น AP1 นะครับครับจุดเด่นเรื่อง AP1 ตัวนี้ใช่ถูกไหมครับมีไหมคะตอนนี้ครับพี่เป็นนั่งไงนั่งสายสุดสายสุดสายสุดนี่นี่คือ AP1 ถูกไหมใช่ไอ้ก้านอาจจะยังไม่ได้ของบุรุษถ้าเป็นของผู้หญิงเลยนะครับครับแต่จริงๆของเราก็จะมีที่ว่าเป็นชุดดีโมนะครับครับก็คือมีดีโมสามารถให้ท่านผู้หญิงที่ต้องการที่จะได้ชุดเหล็กครอบเลยสามารถฟิตติ้งเราจะมีเครื่องร้อนแสดงผลต่างๆให้เราครอบไปด้วยนะครับและถ้าเกิดว่าลองแล้วปรากฏว่าก้านเนี่ยยังไม่ถูกใจครับต้องการที่จะคัสตอมไมซ์ไม้สำหรับเบกินเนอร์ที่อาจจะแบบอยากซีเรียสทำได้ไหมครับจริงๆอยากซีเรียสจริงๆของท่านนี่เนี่ยสามารถทำได้นะครับตรงนี้ลูกค้าสามารถเลือกเหล็กแต่ละรุ่นสามารถคอมโบกันได้หมดนะครับแล้วก็เลือกก้านได้ด้วยนะครับแต่ละก้านที่ไม่มีในตัวสต็อกอยู่แล้วยังสามารถเลือกได้สั่งได้นะครับตรงนี้อย่างเมื่อกี้ที่พี่บอกว่าทำคอสตอมได้โทษครับไม่ได้ถามกวนนะครับถ้าเกิดผมอยากได้เหล็กพิชชิ่งเวทถึงเหล็ก7 AP2ครับแล้วเลข6ถึงเลข3 AP1 ได้ไหมเฮ้ยผมทำได้นี่ไงโฟกล้องจริงๆแล้วอ่ะไม่เฉพาะเราที่เลือกนะครับจริงๆตัวเลขตัวนี้ก็ใช้อยู่แล้วครับนะครับเขาก็ต้องเลือกเหล็กที่เป็นเหล็กสั้นเนี่ยตัวจะใช้ MD นะครับครับให้เรื่องจุดตกของเทคนิคที่สม่ำเสมอได้ดีด้วยนะครับเหล็กยาวเนี่ยถ้าเป็นเหล็กที่มีขนาดยาวแล้วก็มีใบที่มันใช้เวทคือมันจะหนักยุติยากเพราะฉะนั้นเขาควรจะเลือก AP2อะไรสนใจนิดนึงก็เรียกว่าเป็นคอมโบเซตใช่สำหรับคอมโบเซตทำให้ไปได้ทุกเหล็กเลยนะครับเขาเรียกว่าเหมือนกับซื้อเป็นชิ้นได้ใช่เป็นอย่างนั้นซื้อชิ้นเดียวก็ได้ครับคุณอุปกรณ์หายบ่อยๆในสนามกอล์ฟเวลาลืมเวทไปตามหลุมเหล็กแตกอะไรเงี้ยวันนี้พี่เป็นอะไรกับผมครับพี่เบนซื้อใหม่ซื้อชิ้นได้นี่พี่ได้คอมโบเซตให้อยู่แล้วพี่ก็หยิบมาเลยนี่ไง AP2 ไงเหล็กสั้น AP3 เหล็กยาวเดี๋ยวนี้เขามี TMB ด้วยเหล็กยาวสุดๆใช้รุ่นนี้เลยนะอยู่คอมโบได้หมดเลยเดี๋ยวมีหลายเซตอันนี้รวมเป็นลอดช่องเลยแหมก็เอาที่ใหญ่ไม่ออกเลยแต่พูดถึงบิกินเนอร์ไม่คิดว่าจะแบบคัสตอมได้ขนาดนี้ก็เอาใหญ่ขึ้นเรื่อยๆดูออฟเซตเรียกได้ว่าเลือกหัวเลือกหัวเสร็จก็เลือกก้านถ้าสงสัยอะไรก็ไปลองใช่ไหมครับอ๋อโอเคไอ้พี่อยากลองอะไรหรือเปล่าเลยมีไหมคะแต่อันนี้มันน่าจะหนักไปมีก้านเหล็กหมดเลยผมใช่ผมดูแล้วมีกราไฟแบบหนักไปแบบผู้หญิงกราไฟของเราเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีตัวเป็นก้านตัวเทนไซนะครับตัวแข็งนะครับมันจะมาในชุดของ AP1 ครับนะครับตัวนี้ก็เรียกว่าพี่อ่อนสนใจน้ำหนักเท่าไหร่ลองหยิบลองดูก่อนไหมได้ครับเดี๋ยวสักครู่เนี่ยพี่เบนน่าจะโซนไงดูนี่ครับก้านเทนไซอันนี้อาจจะเป็นผู้ชายนี่ผู้หญิงหนักบางคนเนี่ยหนักอยู่ใช่ไหมพี่มีชุดเหล็กผู้ชายได้ไหมถามว่าตีได้ไหมนะครับต้องบอกว่าตีได้นะครับไม่ว่าอย่างถ้าเป็นบิ๊กเนอร์นะครับเริ่มเล่นใหม่แน่นอนครับก็ต้องเริ่มเล่นจากซ้อมจากเหล็กเก่งก่อนครับใช่เมื่อซ้อมเราเล่นเริ่มเก่งขึ้นหรือแม่นยำขึ้นนะเรื่องของกล้ามเนื้อจะมีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพละกำลังขับสปีดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ยังสามารถที่จะเล่นขับหรือเหล็กของผู้ชายได้เหมือนกันครับเพราะว่าสัดส่วนของพี่อ้อยหวานเนี่ยเรียกว่าไม่ได้เตี้ยกับผู้ชายเรียกว่าเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างสูงพี่เขาแข็งแรงด้วยเล่นหลายกีฬาตีชุดแบบผู้ชายเนี่ยก็กั้นอาเขาได้ความยาวเนี่ยน่าจะของผู้ชายน่าจะได้แต่เรื่องเฟลกอาจจะยังไม่ได้เลยต้องไปลองดูก่อนว่าอันไหนใช่อันนี้ลองขอยืมพี่เขาอีกอันหนึ่งนะพี่เบนได้ลองเป็นตัวนี้แต่เท่าที่ถือเนี่ยก็รู้สึกว่าค่อนข้างหนักแล้วค่อนข้างหนักแต่เราไปลองตีดูแล้วกันจะได้รู้เฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยไททลิสเนี่ยเขาไม่ได้ทำแค่อุปกรณ์สำหรับสวัสดิ์สตรีอย่างเดียวมีลูกกอล์ฟด้วยใช่ไหมพี่ใช่ครับเดี๋ยวเริ่มดูลูกกอล์ฟก่อนสักนิดหนึ่งลูกกอล์ฟได้ยินว่าปีนี้ไททลิสมีลูกกอล์ฟใหม่เฮ้ยเขาเคลมตลอดว่าเป็น number one ball in golf โหมีสำหรับสตรีเลยหรือเปล่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อว่ารุ่นตัวซอฟนะครับตัวนี้ลักษณะเด่นเลยคือรุ่นนี้ก็ทางเทตาลีนี่เขาออกแบบมาให้แกนในของลูกกอล์ฟเนี่ยมีขนาดใหญ่มากกว่าทุกรุ่นเลยนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์เดียวที่สามารถทำได้เนื่องจากว่าถ้าทำแกนในใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเปิดนอกวางเนี่ยโอกาสที่ลูกกอล์ฟแตกหรือประสิทธิภาพที่ไม่ดีอาจจะเกิดขึ้นได้ตัวนี้เขาใช้วัสดุที่ว่าเป็นOCE นะครับตัวนี้เคลือบด้านนอกของแกนนะครับเพื่อไม่ให้ลูกกอล์ฟเนี่ยแตกเราให้ประสิทธิภาพที่สูงสุดได้รุ่นนี้นี่ข่าวว่าสปินดีมากใช่ไหมพี่คือไม่ต้องเป็นถึงโปรอีแต่ก็สปินสูงครับก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งถ้าลูกกอล์ฟที่มีคอนเซ็ปต์ไ
ไม่สูงไม่สูงมากครับก็ลองตัวนี้ก่อนสีฟุ้งฟริ้งมากเลยฟุ้งฟริ้งก็จะหาง่ายนะครับเวลาปีเข้าป่าอะไรอันนี้เหมาะกับพี่นะครับจิตตาผมเล่นมากแล้วผมไม่ไหวนะจริงๆอย่างนี้ลูกอย่างนี้ก็เหมาะกับทางที่อ้อยหวานเหมือนกันจริงๆก็สามารถเล่นได้ครับผู้หญิงก็เล่นได้ใช่ไหมครับต้องประมาณขับเพสปีดอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับหรือว่าถ้าเป็นของแททอลิสนะครับของเรามันจะมี2ตัวคือซอฟต์กับดิสแตนครับถ้าดิสแตนคือเป็นออฟฟี่มีแข็งหน่อยนะครับตัวนี้จะเหมาะสำหรับของผู้ชายนะครับถ้าเป็นของผู้หญิงก็จะมีหลายตัวเลือกให้เลือกอย่างเช่นมีดีทีตัวซอฟต์นะครับวีโรซิตี้แล้วก็ตัวล่าสุดจะเป็นตัวซอฟต์ในกลุ่มนี้สามารถเป็นผู้หญิงสามารถเล่นได้เลยซึ่งจริงๆแต่ละรุ่นเนี่ยก็เรียกว่าคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันนะฉะนั้นก็ต้องเลือกลูกกอล์ฟที่เหมาะกับตัวเองถ้าเกิดว่าพี่อ้อยหวานเดินเข้ามาเนี่ยก็คือสามารถปรึกษาพี่ที่อยู่ฝั่งไททอลิสเนี่ยให้ความรู้ได้พี่อ้อยหวานก็เลือกลูกบอลที่เหมาะกับตัวเองได้มากที่สุดก็จะได้ระยะแล้วก็สปินที่เรียกว่าพอดีกับตัวเองคือผู้หญิงเนี่ยตีไม่ค่อยมีสปินอยู่แล้วก็อยากได้อันที่เบานิดนึงเนาะเพราะว่าขับเพสสปีดน้อยกว่าผู้ชายใช่ไหมแล้วลูกอะไรที่ลอนช์บอลให้มันสูงขึ้นครับก็ขับฟิตติ้งแล้วบอลฟิตติ้งแล้วแต่กันแบบต่อสปีดคือไม่ได้สูงมากยังไงต้องขอบคุณพี่จากไทยทีมมากเลยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมากันเลยครับที่แบรนด์ต่อไปนี่เอ็กซิโอนี่เป็นเครือเดียวกันกับคลีฟแลนด์แล้วก็สตริกซอนแล้วก็สตริกซอนด้วยถูกต้องนี่ครับสวัสดีค่ะก็มาอยู่ที่เรียกว่าเจ้าใหญ่เหมือนกันนะครับทีนี้เราตอนนี้กำลังตามหาชุดกอล์ฟบิกินเนอร์สำหรับสุภาพสตรีอยู่มีแนะนำชุดไหนบ้างครับตอนนี้ถ้าเป็นรุ่นใหม่ก็จะเป็น XCO 10 XCO 10ใช่ครับเปิดตัวไปสิ้นปีที่แล้วนี่อ๋อมีสดๆร้อนๆตัวนี้หรือเปล่าครับใช่ไหมครับตัวนี้เลยค่ะโอ้ยถุงกอล์ฟด้วยได้ไหมครับนี่แถมทั้งถุงกอล์ฟด้วยใช่ไหมครับนี่แถมถุงกอล์ฟด้วยดูดีงามอ่ะชุดเซ็ตเดี๋ยวขอดูอุปกรณ์ก่อนครับพี่อ้อยหวานกระเป๋าอักเซสซอรี่เดี๋ยวค่อยดูครับพี่เป็นธรรมดาโอ้เกือบตกสูงไปหน่อยมีเหล็ก7ด้วยทีนี้ตัวเหล็ก7ตัวนี้แหมหมุนเป็นวงกลมเลยก็เป็น True Focus Impact งั้นต้องขอลองดูน้ำหนักก่อนว่าพี่อ้อยรู้สึกยังไงบ้างค่อนข้างเบาค่ะค่อนข้างเบาสีสันบิกินเนอร์จริงๆบิกินเนอร์จริงๆออฟเซตเยอะน่าจะตีง่ายค่ะใบใหญ่มากอ๋อเหมือนกับร่างกายของคนเอเชียนะถ้าพูดถึงซิกซอนเนี่ยซิกซอนอาจจะเป็นสำหรับหมอบหรือผู้ชายแต่ XCO อย่างตัวนี้เนี่ยดูแล้วเนี่ยผู้หญิงแน่นอนตัวนี้ใช่เหมาะกับพี่อ้อยหวานแน่นอนแต่ความรู้สึกของ XCO ก็กึ่งไม่ถึงกับแบบเลดี้มากใช่ใช่ยังแบบมีเพอร์ฟอร์มานซ์สูงถูกไหมนี่โทนาเห็นตัวนั้นแล้วอันนั้นผู้หญิงเหมือนกันไหมครับอันนี้ก็ผู้หญิงเหมือนกันอ๋อแต่นั้นเป็นคลิปแลนด์อันนี้แต่นี่เป็นคลิปแลนด์ฟูลเซตอันนี้มาทั้งหัวไม้ยันพัตเตอร์เลยอันนี้ก็น่าสนใจนะปกป้องอันนี้เรียกว่าใหม่สุดๆสำหรับมือใหม่มากก็ชื่อนี่น่ารักมากเลยชื่อบลูมเบ่งบานก็ถ้าจะเริ่มเล่นกอล์ฟเลยแบบคนแรกๆว่ายูมีแฟนอย่างเงี้ยแฟนยูจะเริ่มเล่นกอล์ฟครับชุดนี้เนี่ยเหมาะมากเลยพี่ว่าทำไมอ่ะก็ซื้อครั้งเดียวจบยูไม่ต้องไปซื้ออะไรเลยนี่มีพัตเตอร์ด้วยพี่เคยบอกซื้อครั้งเดียวจบนี่เดี๋ยวก็ต้องซื้อกระเป๋าซื้อกระเป๋ารวมแล้วชุดเซตนี้ขึ้นรวมให้หมดแล้วเตอร์นี้ก็ถือว่าเหมือนกันนะเป็นรูมหมดเลยใช่ไหมครับขายดีครับเซตนี้เรื่อยๆโอ้ยขายดีด้วยอ๋อนี่คือเซตมือใหม่ผู้หญิงอ๋อแล้วนี่เซตมือใหม่ผู้ชายเฮ้ยอันนี้แบบอันนี้พี่เบนซื้อให้แฟนได้เหมือนกันนะเฮ้ยขอบคุณนี่เล่นอะไรอ๋อก็เนี่ยเหมาะกับเซตผู้ชายเริ่มกอล์ฟใหม่โอเคมีทั้งเหล็ก7แล้วก็มีดริเวอร์แต่โหออฟเซตเมอร์เรอร์เลยออฟเซตคืออะไรออฟเซตก็คือนี่ครับพื้นที่ระหว่างก้านกับคอที่มันปิดๆเนี่ยครับช่วยให้ลูกตีดรอได้มากขึ้นตีพลาดเนี่ยก็ยังไปใช่แต่ว่าตีเข้าคอแบบคุณนี่ก็ช่วยได้เรียกว่าทำกันบ้านมาดีนะถามว่าออฟเซตคืออะไรก็ตอบได้ทันทีแน่นอนมีศึกษามาเยอะแต่ก่อนก็ใช้เหมือนกันโอเคแล้วถ้าเกิดว่าผมมาแล้วผมอยากได้นี้แล้วถุงกอล์ฟแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับต้องเอาเป็นเซตไปเลยอ๋อไม่คือจะถามเอาใจพี่อ้อยหวานไงเพราะพี่อ้อยหวานชอบกระเป๋าใบนี้ไม่เหมือนคอมโบเซตเมื่อกี้นะโอเคแต่ดูแล้วเซตนี้น่าจะเหมาะกับพี่อ้อยหวานมากกว่า XCO 10ก็ดูเหมือนอัปเกรดขึ้นมาหน่อยอันนี้เพราะว่าเริ่มต้นเลยเพราะว่าพี่อ้อยหวานเนี่ยก็เรียกว่ามีประสบการณ์อยู่แล้วใช่ว่านี่ก็เรียกว่ามาเยอะเลยแหละแค่ออนกับออฟเฉยๆใช่ก็
เราได้หมายก็ออฟมาเป็นปีเหมือนกันนะเป็นปีเลยเดี๋ยวลองดูก่อนว่าจะโดนไหมมีโปรชื่อดังอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ช่วยดูสวิงให้ติดตามผลงานอยู่ครับที่โซนนี้มีอุปกรณ์มากมายจริงๆไม่ว่าจะเป็นสำหรับ beginner จนถึงระดับ pro player สามารถมาซื้อที่นี่หมดแต่อยากรู้ว่ากลุ่มที่มาซื้อส่วนใหญ่ที่นี่เป็นส่วนมากในโซนตัวเมืองของเราก็คือจะเป็นพวกต่างชาติค่ะอืมพวกฝรั่งก็จะเข้ามาเยอะญี่ปุ่นใช่ไหมครับอ๋อซึ่งก็ไม่แปลกใจไม่แปลกใจที่คนญี่ปุ่นอยู่เยอะแล้วนี่ก็เป็นแบรนด์เอเชียด้วยใช่ถูกต้องอ่ะก็เป็นความรู้นะครับสำหรับแล้วที่นี่ก็มีโปรโมชั่นอะไรให้เขาใช่ไหมครับมีค่ะอ๋อมีด้วยจะมีเป็นพวกเซสชั่นตะวันการ์ดอืมนั่นก็คืออ๋อก็คุ้มเลยพอซื้อทีก็สองสามหมื่นในแคดแบ็กเกตพอสมควรโอเคยังไงก็ต้องขอขอบคุณพี่มากเลยนะครับคุณสั้นขอบคุณมากค่ะนี่นี่เราได้ไปลองด้วยนะอ่าสี่ละมาผมถึงให้ผมถึงให้ดีกว่าขอบคุณค่ะนอกจากตรงนั้นแล้วอันนี้เป็นไม้สำหรับคาสโกอันนี้เป็นรุ่นใช่ไหมครับรุ่นพรีเมียมของคาสโกเนาะเนี่ยเวลาตีเนี่ยถ้าพัดน่าจะดังกิ้งเราผมกลัวฟ้าผ่าใช่ไหม